กาแฟอินทรีย์รักษาป่าเป็นโครงการที่ทางมูลนิธิสายใยเป็นมิตรได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟอินทรีย์ร่วมกันในป่าได้ร่วมกันทำกับชาวบ้านมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะช่วยกันรักษาผืนป่าแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและยังช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการเผาป่า